สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเรื่องวิธีการอัปโหลดวิดีโอขึ้น YouTube นะครับหลังจากที่เราได้ถ่ายวิดีโอไว้ในโทรศัพท์หรือตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการนะครับก็ต้องมี Gmail ก่อน1บัญชีนะครับซึ่ง Gmail เนี่ยทาง Google นะครับเขาได้เข้าไปซื้อกิจการของ YouTube ไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะลิงก์ข้อมูลกับ Gmail ของเราทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมมีบัญชี Gmail แล้วก็ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในตรงนี้สังเกตได้นะครับจะเข้า Gmail ก่อนแล้วก็มาที่ YouTube ได้เลยก็จะขึ้นเป็นบัญชีของเรานะครับวิธีการพอล็อกอินแล้วนะครับให้เรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้ Create a video or post นะครับกดบวกครับให้เราเลือกอัปโหลดวิดีโอนะครับหรือถ้าเรามีวิดีโอแล้วก็เลือกจากเครื่องเราขึ้นมาเลยตรงนี้หน้าจอมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมรีเฟรชทีนึงโอเคนะครับอันนี้ให้เราเลือกวิดีโอขึ้นมานะครับตัววิดีโอตอนนี้ผมเลือกไว้น่าจะอยู่ที่หน้าจอโอเคนะครับกดลากเข้ามาเลยนะครับหรือว่ากด select file to upload ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดลากเข้ามานะครับตรงนี้ดูนิดนึงนะครับเรามีเมื่อกี้มีปุ่มเล็กๆนะครับว่า unlist public แล้วก็ private นะครับหรือ schedule นะครับตอนนี้คือตั้งได้ว่าเนื้อหาวิดีโอนี้จะเผยแพร่อย่างไรนะครับ public ก็คือเห็นได้ทุกคนสามารถ search และค้นเจอนะครับแล้วก็ unlisted แปลว่าทุกคนจะต้องมีลิงก์นะครับที่เราอัปโหลดเข้าไปเท่านั้นถึงจะดูวิดีโอนี้ได้นะครับส่วน private นะครับก็คือซ่อนไว้ให้เราเห็นแค่คนเดียวนะครับส่วน schedule ก็คือต้องตั้งว่าวิดีโอเราจะเผยแพร่เมื่อไหร่นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น unlist ไว้นะครับอันนี้เป็นวิดีโอพิเศษที่ทำให้สำหรับนักเรียนบางคนนะครับก็จะส่งลิงก์นี้ให้เขาโดยเฉพาะนะครับแล้วตรงเนื้อหาตรงนี้เป็น SEO เหมือนกันนะครับเราก็ตั้งได้ว่าวิดีโอนี้นะครับเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้เราผมอัปโหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดดันเพื่อคอนเฟิร์มนะครับเราก็จะมีลิงก์ตรงนี้นะครับหลังระหว่างรอให้วิดีโอใน YouTube Process เราก็จะมีลิงก์ตรงนี้สามารถนำลิงก์ตรงนี้นำลิงก์ตัวนี้นะครับไปแปะหรือไปแชร์ให้ใครเห็นก็ได้นะครับวิดีโอนี้ก็จะขึ้นไปแสดงผลหลังจากที่เขาประมวลผลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อยู่ใน channel ของเราด้วยนะครับเธอไปดูใน channel ของเรานะครับอยากรู้ว่าวิดีโอตัวนี้อยู่ตรงไหนนะครับเข้าไปที่ channel ของเรานะครับแล้วก็เลือกชื่อบัญชีของเราตอนนี้เราที่ process ออกจากหน้านี้ได้นะครับระบบจะทำงานไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวปิดนิดนึงนะครับกลับไปที่ YouTube เหมือนเดิมเลือกมาที่ your channel นะครับแล้วก็เลือกวิดีโอนะครับอันนี้ก็ต้องรอนิดนึงนะครับนี่ก็จะมีเดี๋ยวก็จะมีวิดีโอเราโผล่เข้ามานะครับเดี๋ยวสักครู่น่าจะประมวลผลอยู่หรือลองพรีวิวดูก็ได้นะครับกำลังประมวลผลอยู่ขึ้นเป็นแถบแบบนี้นะครับกำลังประมวลผลอยู่นะครับโอเคนี่คือวิธีการอัปโหลดวิดีโอขึ้นมานะครับก็มีเทคนิคเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ